หัวข้อถัดไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแนะนำเรื่องการใช้งานหม้อน้ำให้มีประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนเป็นแนวปฏิบัติกว้างๆนะครับข้อที่หนึ่งนะอันนี้มันจะตรงกับไอ้นี่ครับเดี๋ยวนะเรื่องเลือกขนาดใช่ไหมกับเรื่องการเดินให้ใกล้ full load อันนี้อย่างที่เคยบอกครับมันจะเป็นเหมือนเป็นหลักการทั่วไปเลยนะสำหรับการเลือกใช้เครื่องจักรนะครับก็คือถ้าภาระเราค่อนข้างคงที่อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่ใหม่คือเราต้องดูภาระการใช้งานของเราอะนะครับแล้วก็เลือกใช้เครื่องจักรที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยการเดินเครื่องจักรอันนั้นน่ะจะต้องเดินให้ใกล้ full load ด้วยถูกไหมครับที่ว่าเราเคยคุยว่ามีหลักการใหญ่ๆ2ข้อใช่ไหมเครื่องจักรเครื่องใหญ่กว่าก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็เครื่องจักรที่เดินใกล้ full load ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับก็เนี่ยครับข้อแรกก็คือ2หลักการนี้แหละนะครับถัดไปเลี่ยงการสตาร์ทบ่อยๆอันนี้คือปกติเขาจะไม่เดินเดินหยุดหยุดทุกวันหรอกนะจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันก็แล้วแต่โรงงานนะครับโรงงานที่เขาแบบไม่สามารถเดิน24ชั่วโมงได้เขาก็เลี่ยงไม่ได้นะครับไอ้การสตาร์ทสต็อปบอยเลอร์บ่อยๆเนี่ยมันทำให้เครื่องจักรเรามันหนึ่งคือมันเสื่อมสภาพเร็วนะครับสองคือมันสิ้นเปลืองพลังงานในช่วงสตาร์ทอัพกับช่วงชัตดาวน์นะครับคุณนึกภาพเหล็กก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะคือมองภาพบอยเลอร์เป็นเหล็กก้อนใหญ่ๆแล้วก็มองระบบท่อไอ้น้ำพวก อุปกรณ์ที่ใช้ไอ้น้ำทั้งระบบเราอะนะจุดใช้งานทั้งหมดอะไรพวกนี้ให้มองมันเหมือนเป็นโลหะหรือเป็นวัตถุก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งอีกตอนที่คุณสตาร์ทอัพเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มเผาเชื้อเพลิงใช่ไหมผลิตไอ้น้ำใช่ไหมก็ต้องต้มน้ำจากของเหลวให้กลายเป็นไอก่อนอะไรอย่างนี้นะแล้วระบบทั้งระบบอะมันก็จะต้องค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนึกออกไหมครับมันก็จะต้องมีการขยายตัวอะไรของมันจนกระทั่งมันเข้าที่เข้าทางจนกระทั่งกลายเป็น steady state ก็คือเป็นสภาวะคงตัวนะแล้วก็ใช้งานปกตินะครับไอ้ช่วงเวลานั้นน่ะมันกินเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะนึกออกไหมครับแล้วก็ไอ้ช่วงที่คุณสตาร์ทอัพเนี่ยจังหวะที่ระบบมันยังเย็นอยู่เนี่ยไอ้น้ำที่คุณวิ่งออกไปอ่ะเวลามันไปสัมผัสกับโหลดไปสัมผัสกับท่อทางซึ่งมันยังไม่ได้ร้อนเต็มที่เนี่ยมันก็จะเกิดการควบแน่นเยอะนะครับแล้วก็จะกลายเป็นคอนเดนเซตวิ่งกลับมาเยอะไอ้การที่มันเกิดคอนเดนเซตกลับมาเยอะๆคือเท่ากับคุณเผาเชื้อเพลิงเพื่อต้มน้ำโดยไม่ได้ประโยชน์นึกออกไหมครับมันกลายเป็นช่วงที่คุณสตาร์ทอัพอะคุณต้องเผาเชื้อเพลิงเพื่อเอาความร้อนไปอุ่นระบบทั้งระบบก่อนนึกออกไหมงั้นตรงนั้นก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับที่ตอนชัตดาวน์ก็เหมือนกันตอนชัตดาวน์ก็คือคุณไม่ได้ผลิตอะไรแล้วถูกไหมคุณก็ต้องรอให้ระบบมันเย็นลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ตรงนั้นก็กินเวลาอีกนะครับกว่ามันจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิแอมเบียนอะไรพวกนี้นะมันก็จะอีกชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตีว่าสมมติถ้าวันนึงคุณเดินบอยเลอร์สักสมมติโรงงานคุณเดินกระบวนการผลิตสัก10ชั่วโมงสมมตินะไอการสตาร์ทสต็อปบอยเลอร์คุณน่ะจริงๆคุณก็ต้องเดินประมาณ14ถึง16ถึง18ชั่วโมงอยู่แล้วนะนึกออกมั้ยครับก็จริงๆเขาไม่มีใครเขาอยากจะสตาร์ทสต็อปบอยเลอร์บ่อยๆหรอกเพราะว่ามันเปลืองพลังงานในช่วงสตาร์ทอัพกับชัตดาวน์นะด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องจักรอะคุณนึกดูว่ามันเป็นก้อนเหล็กทั้งระบบใช่ไหมมันเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหดเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหดอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้ามันยืดยืดหดหดทุกวันอะเดี๋ยวมันก็จะเจ๊งเหมือนเจ๊งบ่อยกว่าที่แบบคุณสตาร์ทแล้วคุณก็เดิน24ชั่วโมงแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยแล้วค่อยหยุดอะไรแบบนี้นะครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาอีกนะครับก็เราปริมาณอากาศส่วนเกินนะครับก็จะต้องต่ำที่สุดนะไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิด heat loss หลุดไปกับไอเสียเยอะใช่ไหมแล้วก็อันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับที่บอกว่าไอเสียเนี่ยมันควรจะเก็บกลับความร้อนมาให้ใช้งานได้มากที่สุดนะครับ
จะเอาความร้อนทิ้งกลับมาอุ่นน้ำป้อนหรืออุ่นอากาศป้อนหรือว่าจะมาอุ่นเชื้อเพลิงนะครับในกรณีที่ใช้น้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันเตาอย่างเงี้ยที่คุณต้องเอาความร้อนไปทำให้มันมีความหนืดน้อยลงอ่ะคือน้ำมันเตามันหนืดอ่ะนะครับคือถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องกระบวนการกลั่นน้ำมันมาบ้างอ่ะคือไล่จากข้นระดับยางมาตอยอ่ะขึ้นมานิดเดียวมันก็กลายเป็นน้ำมันเตาแล้วครับมันก็จะหนืดเหนียวดำๆนั่นแหละนะครับทีนี้เวลาคุณจะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงอ่ะมันก็จะต้องทำให้มันไม่หนืดอ่ะด้วยการทำให้มันร้อนนะครับก็วิธีหนึ่งก็คืออาจจะเอาความร้อนทิ้งจากไอเสียมาอุ่นเชื้อเพลิงก่อนจะเข้าคือปกติระบบที่เขาใช้งานจริงๆในโรงงานนะเขาจะมีท่อไอน้ำอ่ะท่อเล็กๆไอน้ำท่อเล็กๆนะครับมาพันรอบท่อน้ำมันเตานะครับเพื่อให้มันคลายให้มันเขาเรียกอะไรให้มันหนืดน้อยลงอ่ะมันก็จะได้ปั๊มได้ก็ไปฉีดเชื้อเพลิงได้นะครับถามว่าทำไมเอาน้ำมันเตามาใช้ก็มันถูกไงถึงคุณภาพมันต่ำแต่มันถูกไงนะครับใครจะเอาน้ำมันดีเซลมาเผาได้แบบปริมาณมากๆอะไรเงี้ยนะก็อ่ะแต่ว่าเก็บกลับความร้อนจากไอเสียมาใช้เนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง acid dew point เมื่อกี้นะครับมันจะไม่ใช่จุดกันตัวของน้ำอะไรหรอกนะเออใช่ใช่คือจุดกันตัวของน้ำแหละแต่ว่าเราเรียกมันว่า acid dew point นะครับแล้วก็อันนี้ครับที่ว่าตะกันมันขึ้นใช่ไหมยังไงซะปีหนึ่ง2ปี3ปีเราก็จะต้องมีการทำ maintenance ใหญ่ครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันมีทั้งคราบตะกันฝั่งน้ำแล้วก็คราบเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะในคราบขม่าวในฝั่งเชื้อเพลิงนะครับในฝั่งไฟอ่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับก็ดูปริมาณการผลิตไอ้น้ำกับปริมาณน้ำป้อนดูซิมันสมดุลกันอยู่ใช่ไหมไม่มีการรั่วไหลของระบบใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเดินระบบกว้างๆนะครับ